มสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่เอสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลีลามีครับมีลีลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกในลีลาที่เป็นตัวคุณเองที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ครับวันนี้จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ครับเราอยู่ที่ประเทศจีนครับฉลองการยกเลิกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวไทยนะฮะเรามาเที่ยวได้30วันเต็มๆนะฮะโดยไม่ต้องขอวีซ่าแล้วนะครับแล้วเราก็บินตรงมาที่เมืองนี้ได้สบายๆนะครับเราอยู่ที่เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้งเราอยู่ที่มหานครกวางโจวครับบินมา2ชั่วโมงนิ่มๆมาถึงก็เที่ยวได้เลยนะครับมากลางวันก็ได้มากลางคืนก็ได้ฮะถ้ากลางคืนได้แต่ถ้าจะมาทำธุระตอนเช้าก็ออกค่ำๆดึกๆตีหนึ่งตีสองตีสองนี่ไงมาสบายๆนิ่มๆหลับมาหน่อย2ชั่วโมงลงมาถึงที่นี่เท่ากับตีห้าเมืองไทยเช้าตรู่เมืองนี้เป็นมหานครใหญ่โตนะฮะมณฑลนี้เป็นมณฑลที่มีประชากร60กว่าล้านคนเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็กวางโจหรือกวางโจนี่คุณผู้ชมครับมี14ล้านคนเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวศูนย์กลางการค้าศูนย์กลางวัฒนธรรมนะฮะที่ตั้งเมืองมา 4,500 ปีโดยประมาณแล้วนะครับโอ้โหประชากรก็มากกรุงเทพไม่มากนะครับไม่มากนะครับแต่คิดว่าเมืองเขานี่ใหญ่กว่ากรุงเทพเยอะนะใหญ่กว่าใหญ่กว่าโอ้โหใช้ได้เลยยุ่งเลยใหญ่กว่าใช้ได้โอ้สวยมากเดี๋ยวตามไปเที่ยวกันครับกับลีลามีเต็มอิ่มครึ่งชั่วโมงครับเชิญครับใครเอาพอร์ซาเลนเอากระเบื้องเที่ยวโถไหไปอยู่บนหลังคาเต็มไปหมดตรงนี้เป็นลานเลยต้องรวยมากรวยมากโอ้โหนี่ขอบบ้านเขาเลยเนี่ยประตูใหญ่อยู่โน่นประตูใหญ่นะที่เราไปเขาสอนว่าเป็นประตูเทพนะคุณผู้ชมเราอยู่ที่บ้านตระกูลเฉินคุณผู้ชมครับบ้านตระกูลเฉินอยู่ตรงนี้เลยนี่บ้านเหรอเป็นบ้านแต่จริงๆหลายต่อหลายท่านเข้าใจว่าเป็นบ้านเศรษฐีเศรษฐีอาศัยอยู่มากลางมาอยู่เมืองมากวางเจ้าบ้านเศรษฐีเปิดให้คนเข้าไปเที่ยวตรงนี้ไม่ใช่นะฮะคุณผู้ชมฮะไม่ใช่เลยนะฮะแต่ว่าเป็นบ้านของตระกูลเฉินต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ว่าตระกูลเฉินนี่เป็นตระกูลใหญ่นะฮะตระกูลใหญ่ของเมืองจีนเลยนะครับใหญ่เป็น1ใน5ตระกูลเลยแล้วก็มีคนแท้เฉินเนี่ยอยู่ทั่วมณฑลกวางตงไปหมดกวางตุงแล้วก็กระจายอยู่ทั่วประเทศด้วยนะฮะคนตระกูลเฉินเนี่ยเรียนหนังสือเก่งสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะพัฒนาตระกูลได้ต้องภาคเพียรในการศึกษาทุกคนทุกคนเนี่ยพยายามจะส่งเสริมให้ลูกให้หลานเรียนหนังสือนี่คือเรื่องราวการเรียนหนังสือก่อนฮะคนตระกูลเฉินเนี่ยสอบจองหวนสอบผ่านระดับอำเภอนะฮะในรอบๆนี้ผ่านระดับอำเภอเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องเข้ามาสอบจองหวนที่เราเรียกภาษาอังกฤษได้ว่า Imperial Examination นี่ระดับจองหวนเนี่ยเข้ามาสอบที่นี่ในตระกูลเองก็มีความเป็นห่วงลูกหลานนะฮะอยากจะหาที่ให้ลูกหลานอยู่เขาเรียกรายเงินกันมีคนคุณเฉินอยู่ประมาณ3เฉินนะฮะต้องเอ่ยชื่อท่านเลยทั้ง3เฉินเฉินหุ่ยกวนเฉยสี่อาและเฉินเจียงหวน3คนนี้ก็ช่วยเรียกรายเงินจากทั้งหมด72เป็นครอบครัวใช่แท้เฉินกันทั้งหมดเลยรอบแรกก็เรียกรายเงินก็ไม่สามารถซื้อที่สร้างได้ครั้งที่2นี้เริ่มพัฒนาวัตถุประสงค์เพิ่มขึ้นนอกจากจะสร้างที่พำนักให้ลูกหลานมาสอบจองหวนในเมืองกวางโจแล้วเนี่ยก็จะเรียกรายรอบที่2หรือเรียกรายเพื่อจะสร้างศาลเจ้าประจำตระกูลครั้งที่2ก็สำเร็จได้สตางค์มาครบทีเดียวเลยก็เลยสร้างทั้งศาลเจ้านะฮะแล้วสร้างเป็นหอพักเนี่ยเพื่อจะเรียนหนังสือกันงั้นคนตระกูลเฉินน่ะเวลามาสอบจองหวนผ่านระดับอำเภอแล้วเนี่ยเข้ามาก็จะมาอยู่ที่นี่กันมาอยู่ที่นี่กันมาตีวิชากันประมาณนี้คุณผู้ชมฮะแล้วก็อยู่กันพักใหญ่ๆเลยนะจนโลกมันเปลี่ยนนะฮะโลกมันเปลี่ยนระบบการสอบมันเปลี่ยนไปก็ที่นี่ก็ชำรุดทรุดโทรมไปพวกปิ่งตังก็เข้ามาดูแลนะฮะประมาณปี1957-59ประมาณนี้นะครับเอาเงินรัฐบาลมาซ่อมแซมพัฒนาเป็นโรงเรียนประถมศูนย์เก็บตัวนักกีฬาหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นนี่เพิ่มเติมเป็นพิพิธภัณฑ์แหละนะครับเราอยากดูแล้วไปดูกันนะนี้เลยผู้ชมไปดูกันไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมไปเดินดูกันสองสามร้อยปีแล้วนะครับตั้งแต่1,800กว่านะฮะ1,890-94โดยประมาณนั้นครับครับThank you.
โอ้ยสวยงามกว้างเหมือนกันพี่เอ๋บรรยายเหมือนกับเคยเข้าไปดูมาแล้วเลยกว้างเหมือนกันโอ้ที่สุดเลยสิ่งแกะสลักเลยสวยๆงามๆมีขาดไปอยู่อย่างเดียวครับทำให้ผมหิวมากเลยอะไรครับแกะย่างเพราะแกะหลายอย่างแล้วไงมันขาดไปแกะย่างขาดแกะย่างหิวเลยเนี่ยคุณโยมมากวางตุ้งเนี่ยนะฮะนี่เป็นเมืองหลวงของอาหารแสนอร่อยนะฮะอาหารกวางตุ้งเลยกวางเจาเนี่ยนะครับหรือกวางโจเดี๋ยวจะพาไปทานอาหารอร่อยๆรับรองแล้วว่าแปลกแน่นอนผมว่าเราอยู่กวางตุ้งมา8วันก็คงจะต้องซ้ำพี่ห่านพี่ปลาเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันหมูแดงหมูกรอบไม่มีห่านโอ้แต่เป็นอาหารกวางตุ้งที่ทุกคนรู้จักแล้วก็หมูแดงหมูกรอบหมูย่างปลาหนึ่งซีอิ๊วไม่มีนะขออะไรที่มันทีเด็ดก่อนนั้นแน่นอนวันนี้ต้องพาไปทานอะไรทีเด็ดทีเด็ดท่านผู้ชมฮะเตรียมเจริญอาหารได้เลยฮะหิวแล้วงาหิวแล้วเชิญครับไปครับรังสรรค์เส้นทางอย่างมีลีลาโดย Image Holiday